สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูแซนด์วิชไข่คนกุ้งสดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของกุ้งนำกุ้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นท่อนสั้นเตรียมในส่วนของไข่ไก่ไข่ไก่ที่เมืองนอกจะมีทั้งเปลือกสีขาวและสีน้ำตาลค่ะเมื่อมีไข่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยเตรียมในส่วนของเนยเตรียมเกลือทะเลเตรียมพริกไทยดำเตรียมขนมปังโฮลวีตเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่เนยที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะรอจนกระทั่งเนยละลายและร้อนเมื่อเนยละลายแล้วให้นำกุ้งสดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดจนกระทั่งกุ้งเกือบสุกปรุงรสด้วยเกลือทะเลนิดหน่อยใส่พริกไทยดำนิดหน่อยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนำไข่ที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะใช้ตะหลิวคนๆไข่จนกระทั่งไข่เซตตัวสุกถูกใจคุณเมื่อไข่สุกแล้วให้ตักไข่วางลงบนขนมปังโฮลวีทที่เตรียมไว้นำต้นหอมที่เตรียมไว้วางตำลงไปและให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูอาหารเช้าแซนด์วิชไข่คนกุ้งสดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ